สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปแพ็ค 2.6 ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมาบ้างนะครับและเพื่อเป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยละกันป่ะอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนก็คงอยากรู้ใช่ไหมล่ะฮะว่าแพ็ค 2.6 นี้จะมีตัวละครอะไรมาบ้างซึ่งเขาก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอายาโตะนะครับหรือก็คือพี่ชายของอายากะที่จะมาพร้อมกับเวนติในเฟสที่1 นะครับหรือก็คือครึ่งแรกของแพ็ค 2.6 นะครับและสำหรับครึ่งหลังนะครับก็จะเป็นทางด้านของคามิสโตะอายากะนะครับใครที่อยากได้ทั้งคู่นี้ก็อาจจะรู้สึกตัดสินใจยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ทั้ง3ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีลังเลแน่นอนแต่ถามว่าเวนติคุ้มไหมก็คุ้มอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่คุ้มเท่าคาซึฮะนะครับใครที่ตัดสินใจจะเอาคาซึฮะผมว่ารอคาซึฮะดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าเวนติไม่ได้มีประโยชน์นะเวนติก็เก่งในแบบของเขานะครับและมีประโยชน์มากในอปีซิกด้วยนะครับแต่เฉพาะมอนเยอะเท่านั้นนะแต่ส่วนอายาโตะกับอายากะอายาโตะอาจจะต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะเก่งขนาดไหนแต่ที่รู้คืออายากะยังไงก็เป็น DPS น้ำแข็งที่เก่งมากๆและแปะน้ำแข็งได้รวดเร็วและตลอดแน่นอนนะครับระหว่างที่อายาโตะอาจจะต้องรอดูก่อนนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเขาก็ได้ประกาศคร่าวๆแล้วนะครับว่าไอโตะทำอะไรได้บ้างนะครับนอกเหนือจากที่ว่าเรารู้ๆกันอยู่เนาะก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยเอาจริงสกิลอีพุ่งไปด้านหน้าพร้อมกับปล่อยอิลูชันและตีเป็นท่าน้ำอย่างรุนแรงรัวๆนะครับทั้งหมดนี่เป็น AOE หมดเลยนะครับและแรงมากๆแล้วก็จะมีสแต็กที่เพิ่มดาเมจตาม Max HP ของไอโตะเองอีกด้วยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับเมื่ออิลูชันของเราถูกปล่อยออกไปและมีการนับถอยหลังจนระเบิดขึ้นนะครับหรือว่ามีมอนสเตอร์ไปแตะโดนจนระเบิดขึ้นเราก็จะได้รับสแต็กตรงนี้อีกด้วยนะครับและสำหรับ Elemental Burst หรืออันตินะครับก็จะเป็นการสร้างวงขนาดใหญ่ที่จะมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับและฝนพวกนั้นนะครับก็จะทำดาเมจเป็นท่าน้ำอย่างต่อเนื่องกับมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในวงนะครับบอกเลยว่าต่อเนื่องจริงๆและแปะน้ำได้ตลอดแน่นอนนะครับแต่นอกจากนั้นครับเพื่อนที่อยู่ในวงอันติของอายาโตะเองนะครับก็จะได้รับบัฟที่จะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นไปอีกจำนวนหนึ่งอีกด้วยนะครับสำหรับตัวละครที่เป็นสายโจมตีปกติบอกเลยว่ายิ้มหวานๆแน่นอนและเมื่ออายาโตะไม่ได้อยู่ในสนามนะครับอายาโตะเองก็จะรีเอเนอร์จีเป็นช่วงๆให้กับตัวละครของเขาอีกด้วยนะครับอันนี้เองก็จะช่วยในการบริหารเอเนอร์จีให้กับตัวอายาโตะนะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันและสุดท้ายแล้วก็คือแพสซีฟติดตัวเมื่ออายาโตะทำอาหารนะครับอายาโตะเองก็มีโอกาสที่จะผลิตอาหารสุดพิเศษออกมาคล้ายๆกับหูเถาเลยนะและแน่นอนนะครับว่าอายาโตะเองก็มีดาบของเขาเหมือนกันนะครับฮารันเกปะคุฟุทาสุซึ่งบอกเลยว่าเป็นดาบที่เข้ากับอายาโตะมากๆแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะดีขนาดไหนแต่โดยรวมแล้วก็คือสวยมากแน่นอนนะครับและถัดมานะครับในเวอร์ชัน 2.6 เองก็จะมีทางด้านของแมปใหม่ด้วยนะครับคาซัมซึ่งเป็นแมปที่โดยภายนอกแล้วก็ดูสวยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ภายนอกให้เราได้ประจนภัยกันนะครับเพราะยังมีทางด้านของใต้ดินของตัวคาซัมอีกด้วยว้าวซึ่งใต้ดินนี้นะครับเราจะต้องใช้โคมไฟสุดพิเศษนะครับที่เรียกว่าลูเมนสโตนนะครับและลูเมนสโตนนี้สามารถอัปเกรดและเอาไว้ทำทางให้กับเราได้อีกด้วยนะครับและการอัปเกรดของลูเมนสโตนนี้นะครับก็จะช่วยทำให้ลูเมนสโตนนั้นเปล่งแสงได้กว้างยิ่งขึ้นและก็ทุกๆการอัปเกรดนี้นะครับก็จะเป็นการมอบรางวัลให้กับเราอีกด้วยนะครับซึ่งจะออกคล้ายคลึงกับทางด้านของการบูชาต้นไม้เลยนะและในคาซัมนี้เองนะครับเพื่อนๆเองก็จะได้พบกับอาร์ติแฟกต์เซตใหม่อีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นทางด้านของเวอร์มิเลียนเฮริฟเตอร์ถ้าผมอ่านถูกนะแล้วก็ Echoes of an Offering นะครับซึ่งเป็น2เซตที่น่าสนใจมากๆนะครับและบอกเลยนะครับว่าเซตบนเหมาะกับเสี่ยวมากๆและเซตล่างก็อาจจะเหมาะกับทางด้านของอายาโตะมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะเหมาะขนาดไหนแต่โดยรวมแล้วดูเป็นเซตที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะและสุดท้ายแล้วครับในแมปใหม่นี้เองนะครับเพื่อนๆเองก็จะได้รับ Quest Archon อันใหม่นะครับที่จะ Featuring Dan Sleep พ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้อีกแล้วนะฮะและแน่นอนนะครับว่าเราก็น่าจะได้รับรู้อะไรที่น่าสนใจอีกเช่นเคยและสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของอีเวนต์ต่างๆในเวอร์ชัน 2.6 นี้นะครับและบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยนะสำหรับอีเวนต์แรกนะครับ Hues of the Violet Garden นะครับก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นการถ่ายรูปของต่างๆนะครับจากปริศนาที่เราได้รับมาและสำหรับกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นการตั้งป้อมซึ่งการตั้งป้อมนี้ก็จะคล้ายๆคลึงกับเดิมนะครับก็จะมีทางด้านของบัฟต่างๆให้เราอีกด้วยนะครับหรือก็คือการสุ่มซิมซีนั่นแหละและสำหรับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการดวลดาบนะครับซึ่งการดวลดาบนี้ก็เป็นโหมดใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะเป็นการดวลดาบที่ไม่มีสกิลอะไรเลยนอกจากการฟันและการแพรรี่ซึ่งการแพรรี่เองก็คือการรับดาเมจที่แบบว่าเรารู้ว่าศัตรูนั้นกำลังจะทำดาเมจใส่เราใช่ไหมครับแล้วเรากดปุ่มแพรรี่เพื่อที่จะโต้กลับดาเมจนั้นนั่นเองและบอกเลยครับว่าเป็นโหมดที่ใช้ทักษะอยู่พอสมควรและน่าเล่นอยู่พอสมควรเหมือนกันเลยนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นการจัดกระถางต้นไม้นะครับให้ดูสวยงามตามที่เราต้องการหรือไม่ก็อาจจะเป็นตามที่
ทาง Quest ต้องการนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือทั้ง4ส่วนของกิจกรรมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำครบทุกอย่างนะครับเพื่อนๆเองก็จะได้ปลดล็อกตัวชิงเฉียวให้กับทีมของเราอีกด้วยนะครับและบอกเลยว่าชิงเฉียวนั้นดีมากๆปลดเถอะนะครับโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่นะปลดเถอะดีมากจริงๆแต่สำหรับกิจกรรมที่2นะครับสำหรับคนที่ชอบทำอาหารหรือเล่นสไตล์เกมแบบแนวออดิชั่นนะฮะผมบอกเลยไอ้เกมเก่าไปปะวะไม่หรอกก็ยังมีอยู่เนาะนั่นแหละช่างมันเถอะซึ่งก็น่าจะชอบกิจกรรมนี้มากๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เองนะครับจะทำให้เพื่อนนั้นได้ทำอาหารด้วยการกะจังหวะนะฮะหลายเพื่อนก็คงงงใช่ไหมครับผมพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ถ้าเกิดเพื่อนสังเกตดีๆนะครับเพื่อนจะเห็นไอ้บาร์ที่มันเป็นแท่งตรงๆอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นแท่งตรงๆเหมือนตัวไอนะครับแล้วก็เป็นแท่งตรงๆที่เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็มีรูปวัตถุดิบอยู่ใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆเองจะต้องกะจังหวะให้ไอ้แท่งตรงๆหรือแท่งไอนั้นอยู่ตรงแท่นวัตถุดิบที่เราต้องการใช้งานนะครับแล้วก็กด space bar ให้เป๊ะเท่านั้นนะครับซึ่งไอ้แท่นตรงๆหรือแท่นไอนี้นะครับก็จะขยับไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะง่ายอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะมันจะมีพวกวัตถุดิบอย่างอื่นอีกมากมายที่จะคอยก่อกวนเรานะฮะและการกดพลาดนั้นก็มีจำนวนจำกัดอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะแต่บอกเลยว่ากิจกรรมนี้น่าจะแบบชิวๆสบายๆ สนุกๆแหละถ้าเกิดเทียบกับกิจกรรมอันแรกนะครับกิจกรรมอันแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่กิจกรรมนี้ก็อาจจะแบบค่อยๆผ่อนคลายสมองอีกเล็กน้อยครับก็ค่อนข้างดีนะผมว่าใช้ได้เลยเพราะสำหรับของรางวัลในกิจกรรมนี้ครับก็แน่นอนก็เหมือนเดิมนะครับ Primal Gem Mora บัตร EXP วัตถุดิบการอัพอาวุธแล้วก็หินตีบวกอาวุธนะครับก็โอเคเลยแหละแต่อีกหนึ่งอย่างที่พิเศษกว่านั้นเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับก็คืออาหารที่เราทำมานะครับสามารถเอาไปมอบให้กับ NPC ในการน้ำชาได้อีกด้วยนะครับเพิ่มความสนิทสนมของตัวละครนั้นกับตัวเราเองนะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังปั้นนำบัตรอยู่น่าจะชอบสิ่งนี้นะครับแต่ทิปเล็กๆน้อยๆนะครับก็คืออาหารแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับบางตัวละครเป็นพิเศษอีกด้วยนะครับอาจจะได้ XP มากกว่าปกติด้วยนะเพราะฉะนั้นศึกษาดีๆก่อนนะครับและถัดมานะครับกิจกรรมที่3นะครับ Viral Crystal Research นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสายบู๊ที่น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบแบบวนดาไปมานะครับบอกเลยว่ามันมือแน่นอนเพราะกิจกรรมนี้เองนะครับก็จะบังคับให้เพื่อนๆนั้นสร้าง2ทีมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไปลงดันสุดพิเศษนะครับแต่สำหรับใครที่มีตัวละครไม่เยอะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะทางเกมเองก็จะมีตัวละคร Trial มาให้เพื่อนๆได้ใช้กันอีกด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในโหมดนี้เองนะครับเพื่อนๆเองก็จะได้รับทางด้านของบัฟสุดพิเศษด้วยนะครับซึ่งเป็นบัฟที่เพื่อนๆสามารถสร้างขึ้นเองได้จากเงื่อนไขที่ตัวเกมให้มานะครับและเพื่อนๆเองก็อาจจะงงนะครับว่าผมพูดถึงเลือกอะไรอยู่แล้วมันสร้างอะไรยังไงใช่ไหมฮะถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากภาพนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นคำอธิบายของบัฟที่เรามีใช่ไหมนะครับแต่ทางด้านขวามือเพื่อนๆเองจะเห็นลูกแก้ว4ลูกด้วยกันฝั่งซ้ายมือเป็นลูกแก้วสีฟ้าและฝั่งขวามือเป็นลูกแก้วสีเหลืองใช่ไหมล่ะครับลูกแก้วสีฟ้าเองก็จะเป็นการบอกเงื่อนไขการได้รับบัฟต่างๆของเรานะครับและลูกแก้วสีเหลืองเองนะครับก็จะเป็นทางด้านของบัฟที่เราจะได้มาหลังจากที่เราผ่านเงื่อนไขนั้นๆมานะครับก็คือเอาง่ายๆเพื่อนๆเองก็สามารถเชื่อมโยงตามใจชอบได้เลยนะครับว่าจะเอาเงื่อนไขนี้ไปคู่กับบัฟที่เราได้มาเป็นอะไรยังไงนะครับแบบนี้เองก็จะเป็นการสร้างบัฟแบบครีเอทีฟเฉพาะตัวของทีมเราเองก็ทำได้เหมือนกันนะฮะก็คือเลือกได้ตามใจชอบเลยหรือเลือกตามเพลย์สไตล์ของเราได้เลยอันนี้เองก็น่าสนุกเหมือนกันนะครับแต่มันก็ดูยุ่งยากแหละจริงๆและพอเราเลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาสู่ในดันเจียนก็เหมือนเดิมนะครับในดันเจียนเองเราก็จะตีมอนสู้มอนเหมือนกับโหมดที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับที่มันเป็น2-2-2ต่อปาร์ตี้ใช่ไหมครับมี7ปาร์ตี้แต่ว่าอันนี้จะเป็น4-4-2ทีมซึ่งก็จะมีระยะเวลาจำกัดแล้วเราก็ต้องจัดการมอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะได้รับคะแนนและก็เอาไปรับรางวัล นั่นเองและสำหรับกิจกรรมที่4นะครับก็จะเป็นทางด้านของ Outside the Canvas Inside the Lens นะครับหรือก็คือกิจกรรมถ่ายรูปอีก1อันนั่นเองบอกเลยว่าไม่มีอะไรมากมายก็แค่ไปถ่ายรูปตามคำใบ้ที่เราได้รับมาเท่านั้นเองนะครับง่ายนิดเดียวเลยและสุดท้ายแล้วนะครับกิจกรรมที่5ที่จะมีทุกๆ patch อยู่แล้วซึ่งจะเป็นทางด้านของเลไลน์คูณ2นะครับใครที่กำลังหาโมราอยู่หรือบัตร XP ให้กับตัวละครห้ามพลาดเลยทีเดียวในท้ายแพทช 2.6 นะครับและที่เหลือเองก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับนอกเหนือจากการแก้ไขระบบ UI เล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าผมจะไม่พลาดอะไรไปนะฮะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะถ้าเกิดมีประโยชน์จริงๆแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้